แต่สไตล์ของพรรคเพื่อไทยก็คือว่าเขาก็จะปรับครม.บ่อยหน่อยอันนี้เราก็คุ้นเคยตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยสมัยพรรคเพื่อไทยสมัยพรรคพลังประชาชนก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดมันเป็นสไตล์ที่เราคุ้นเคยปรับบ่อยนี่เฉลี่ยแล้วประมาณกี่เดือนประมาณก็ไม่ถึงปีหกเดือนเจ็ดเดือนก็รอบนึงคือบางทีมันก็คนที่เคยรับปากว่าจะให้มาเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นแล้วได้เป็นแล้วคุณก็ไม่ต้องไปเป็นแล้วจบคุณก็ไปอยู่ที่อื่นไปอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้อะไรมันโลมันแจ่มใสอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าทำไมปัจจุบันมันขุ่นมัวอยู่หรอคะไม่ใช่เพราะว่าจะปรับยังไงอ่ะคนที่อยู่ในแวดวงที่จะปรับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เป็นข่าวหรือไม่เป็นอย่างที่เป็นข่าวก็ตามทีเนี่ยคือไม่ได้ทำให้อะไรมันดีขึ้นภายในชั่วพริบตาหรอกค่ะก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาภายในพรรคการเมืองของตัวบุคคลในพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลกับพรรคโดยเฉพาะยิ่งพรรคเพื่อไทยค่ะนะอาจจะมีเรื่องค้างเดิมจะตั้งรัฐมนตรีไม่ครบ2คนอาจจะยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องจะสลับที่มั้ยอันนี้ก็เป็นการปรับดุลภายในพรรคเค้าอันนี้ถ้าถามผมนะไม่ได้ส่งผลอะไรให้มันทุกอย่างมันอะไรนั่นเลยอาจารย์คาดว่าถ้าเขาจะปรับครม.จริงๆสิ้นเดือนเมษายนนี้มั้ยคะหรือว่าผมไม่คาดอะไรทั้งนั้นอ่ะจริงๆผมไม่ได้สนใจเลยบอกตรงนะอ่านข่าวแต่ผมไม่ได้สนใจว่าใครจะมาใครจะไปผมดูว่ามันแปะเอียไม่ได้ต่างกันนะแต่ผมเคยพูดไว้หลายทีแล้วว่าจุดตัดที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ไม่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของคุณเศรษฐาผมไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ต้นแต่ผมเข้าใจว่าทำไมท่านต้องมานั่งตรงนี้นะแต่ก็ต้องที่บอกอ่ะงานที่กระทรวงการคลังมันเยอะมันหนักมันต้องใช้สมาธิทำงานจะไปใช้แค่ว่าให้รัฐมนตรีช่วยแล้วตัวเองดูกว้างๆคงไม่ได้ก็คงต้องเป็นคนมาแบบเต็มพิกัดแต่คนที่จะมาจะเวิร์กไม่เวิร์กนี่ผมไม่อยากไปวิจารณ์คือจริงๆคนเข้าคนออกในทางการเมืองในทางสายเศรษฐกิจมันใกล้ตัวผมทุกคนนะเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยอยากจะเป็นวันนี้น่ะรู้จริงค่ะ